ตรีมเมอร์ที่ดีควรที่จะมีความสุภาพต้องมีก่อนครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือแนวคิดในการเล่นเกมนะครับแล้วก็การส่งแนวคิดนี้ไปกับคนดูยินดีต้อนรับสู่ Intel Mastercard ครับผมชลทิศวัยุภาพหรือบาสเกมเมอร์หรือน้ำหมูครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็สตรีมมาแล้วประมาณ 2-3 ปีนะครับในแพลตฟอร์มของ Twitch แล้วก็ใน Facebook ครับผมแรงบันดาลใจนะครับการที่มาเป็นสตรีมเมอร์อย่างแรกก็คืออยากจะให้เด็กๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนได้ดูสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดออกไปนะครับทางด้านการเล่นเกมแล้วก็คำพูดอะไรต่างๆนานาครับแล้วก็ชอบเล่นเกมด้วยอันนี้คือแรงบันดาลใจหลักๆเลยครับผมก่อนหน้านี้สิ่งที่ผมทำก็คือเป็นเด็กยกของแล้วกันเขาเรียกว่าหนุ่มโรงงานนะฮะที่อยากจะเล่นเกมด้วยทำงานไปด้วยนะครับผมแล้วก็นะฮะยกของล้างจานทั้งแบกหามเป็นเด็กเสิร์ฟแจกใบปลิวรปภผมเป็นมาทุกอย่างเพราะว่าคือชีวิตผมไม่ได้ดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมต้องดิ้นมาตลอดเวลาแต่ในช่วงที่เป็นพวกนี้นะครับผมก็มีแรงบันดาลใจว่าผมอยากจะมีคอมสักเครื่องนึงนะครับผมแล้วก็อยากที่จะเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันแรงบันดาลใจของผมนะครับการที่จะมาเป็นสตรีมเมอร์นี้นะครับก็คืออยากที่จะให้สังคมที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยที่มันแบบว่ามันปวดหัวมากเลยนะอยากให้มันเบาสมองมากขึ้นผมก็เลยมาเป็นสตรีมเมอร์สายเบาสมองนี่แหละครับผมนี่แหละที่ผมต้องการตารางชีวิตประจำวันของผมนะฮะที่ผมตื่นนอนมาแล้วก่อนที่จะสตรีมนะครับอย่างแรกตื่นนอนมาก็คือกินก่อนของผมคือเรื่องกินเรื่องใหญ่พอกินเสร็จแล้วก็นอนอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพอกินตอนเช้าแล้วก็นอนตอนเที่ยงนิดนึงนะครับเพื่อให้สมองปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ตื่นมาทำอะไรครับกินนะครับกินอีกทีนึงเพื่อให้ร่างกายเริ่มฟิตเต็มที่แล้วครับแล้วก็แอบจะไปดูไม่ต้องแอบไปดูหรอกครับก็คือไปดูคลิปตลกไปดูข่าวต่างๆนะฮะเกี่ยวกับสังคมว่าเอ้ยเราควรที่จะทันเอาดึงประเด็นไหนเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในการเล่นเกมนั้นๆ นะครับแต่ก็ต้องเป็นประเด็นที่มันขบขันตลกเฮฮานะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยครับพอเริ่มที่จะดึงประเด็นนั้นมาได้แล้วเราก็ทำให้สมองปลอดโปร่งด้วยการดูตลกครับต้องดูตลกนะต้องดึงมุกตลกเอาแบบว่าตั้งแต่สมัยนี้ยันสมัยก่อนเลยที่ผมทำนะครับแล้วผมทำอย่างนี้ทุกวันนะครับผมแล้วก็พอดูไปประมาณสักช่วงทัก6 โมงเย็นทุ่มหนึ่งละก็เริ่มที่จะฟิตร่างกายครับโดยการมีการวอร์มอัพนิดนึงออกกำลังกายหน่อยมีการแบบว่ายืดเส้นยืดสายนิดนึงครับก่อนที่จะมานั่งหน้าคอมเจ้าเครื่องนี้เพื่อสตรีมนี่แหละครับชีวิตผมเวลาผมจะสตรีมผมจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังให้หมดเลยนะครับผมเราต้องทิ้งเรื่องความโศกเศร้าเราต้องทิ้งต่างๆนานาเอาไว้ข้างหลังแล้วเราต้องมาจดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังสตรีมอยู่นะครับกำลังทำอยู่อย่างเช่นเราเครียดอยู่เรากำลังแบบว่าปวดหัวว่าตอนนี้หมาป่วยเดินขากระเพกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทิ้งมันไปตอนนั้นก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ใหม่พอนั่งเก้าอี้นี้เราต้องเป็นคนใหม่เราต้องเป็นคนที่เฟซคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาให้พลังบวกกับทุกคนนี่แหละฮะคือแรงบันดาลใจก่อนที่ไม่ใช่ว่าแรงบันดาลใจเป็นเทคนิคเลยดีกว่าก่อนที่เราจะสตรีมบางคนอยากจะรู้นะครับว่าสเปคคอมของผมนี้ใช้อะไรบ้างครับเอาแบบย่อๆกระชับครับใช้ Intel i7 10700K นะครับแล้วก็ RAM ฮะเจ้าตัวนี้16 GB นะครับผมการ์ดจอก็เป็น RTX 3070ยัดอยู่ในเครื่องเล่นเกมนะครับผมแล้วก็ส่วนเครื่องสตรีมนะครับก็เช่นเคยครับ i7 10700K นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็แรมแต่ตัวนี้ต้องแรมหนักหน่อยเพราะว่าเป็นเครื่องสตรีมก็เป็น32 GB นะครับแล้วก็ตามด้วย GTX 1070เพราะว่าเราไม่ได้ใช้การ์ดจอในการเรนเดอร์ภาพอยู่แล้วเราใช้ CPU ในการเรนเดอร์ภาพครับเพราะฉะนั้นการ์ดจอไม่ค่อยเท่าไหร่กับเครื่องสตรีมครับผมสาเหตุที่ผมใช้ Intel เจ้าตัวนี้นะครับ1คือทำงานนะครับเรื่องการตัดต่อเนี่ยผมว่าออกมาดีเลยนะครับ2เรื่องการเล่นเกมนะครับก็ออกมาที่น่าประทับใจนะครับสตรีมเมอร์ที่ดีนะครับ1คนที่จะมีทักษะในการพูดก่อนนะครับผมต้องพูดให้คล่องแคล่วและแต่ของผมเนี่ยลิ้นพันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดต่อยหอยพูดจนลิงหลับนะครับแต่สตรีมเมอร์จริงๆครับห้ามเงียบครับต้องพูดตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสตรีมอ่ะตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึง5 6ชั่วโมงอะไรเงี้ยสตรีมเมอร์ที่ดีจะไม่นั่งเงียบครับจะไม่มีเดดแอร์ถึงจะมีก็แค่กินน้ำอย่างเดียวนะครับเราต้องพูดตลอดเวลานะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับทัศนคติ
นะครับในการเล่นเกมแล้วก็ในการสื่อออกไปว่าเราจะสื่ออะไรให้กับคนดูนะครับอย่างเช่นข้อดีของเกมนี้เราคิดว่ายังไงแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็บอกคนดูไปว่าเอ้ยเกมนี้น่ามีข้อดีตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้อคิดอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้แหละครับผมอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญที่สตรีมเมอร์ควรที่จะคำนึงถึงไว้ด้วยนะครับตรงนี้เทคนิคนะครับเทคนิคการสตรีมของผมนะครับถ้าอยากจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะทันสมัยนิดนึงครับผมก็จะมีเรื่องเล่าหรือ เรื่องพูดคุยนะครับในแต่ละวันนะครับอย่างแรกก็คือข่าวครับข่าวใน Facebook บ้างในหนังสือพิมพ์บ้างแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วมั้งอ่านใน Facebook แล้วกันหรือในเว็บต่างๆนะครับอันนี้คือเราก็ต้องอ่านไปเยอะๆเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องทันเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าเป็นเกมเมอร์แล้วไม่รู้อะไรสังคมเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่ขอแนะนำว่าเราต้องรู้นะทุกอย่างทั้งข่าวบันเทิงข่าวหลายๆอย่างนะครับข่าวการเมืองอะไรอย่างนี้ครับแต่อาชญากรรมไม่ต้องไปอ่านมันนะครับเพราะมันไม่ได้ทำอะไรให้จะลงใจและดีกับเรานะครับผมอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับก็คือการวางสเกจโจหรือการวางตารางนะครับตารางในการสตรีมนะว่าเราควรที่จะสตรีมเวลาไหนอันนี้เทคนิคเลยครับคือความสม่ำเสมอในเวลานั้นๆนะอย่างเช่น 3:00 ของทุกวันเราจะสตรีมและเลิกเที่ยงคืนเราจะลงสตรีมอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนทำได้เพราะว่ามันทำให้เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนะครับโอเคครับผมจะมาแนะนำของที่ผมใช้เลยดีกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่สตรีมเมอร์ควรจะมีและควรจะใช้ครับอย่างแรกครับก็จะเป็นไมค์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไมค์ที่มีการดูดเสียงแล้วก็เสียงที่นุ่มกว่านะครับต่อมาไฟที่สำคัญเลยครับไฟต้องมี2ดวงฮะแล้วก็ยิงหน้าเข้ามาให้หน้าเราดูผ่องขาวๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่มีไฟเนี่ยฮะก็คือหน้าเราเนี่ยจะกลายเป็นแบบว่าจะดำไปเลยนะครับไม่มีราศีต้องใช้ไฟ2ดวงนะครับกล้องเว็บแคมครับอันนี้ก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะฮะเรื่องกล้องเว็บแคมนะครับเพราะว่าก็อย่างว่าเวลาเราสตรีมนะครับเราก็อยากจะโชว์หน้าให้คนอื่นเขาดูแต่บางคนเขาไม่ชอบโชว์หน้าก็ไม่เป็นไรแต่ผมแนะนำว่าควรมีดีกว่าต่อมานะครับหลักๆเลยก็คือคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมีอยู่2เครื่องแล้วก็สเปคผมเคยว่าไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นสเปคที่หนักหน่อยสำหรับเครื่องที่เล่นเกมนะครับอีกเครื่องนึงก็จะเป็นเครื่องสตรีมที่ใช้ CPU Intel อย่างที่ว่าไว้ก็เป็นการเรนเดอร์ภาพส่งภาพสัญญาณไปมานะครับอีกอันนึงก็คือจอมอนิเตอร์นะครับของผมใช้2จอเพราะว่าอีกจอนึงไว้ดูเซตติ้งและอีกจอนึงไว้เล่นเกมอันนี้คือเซตติ้งค่าเขาเรียกว่า simple แล้วกันนะครับผมง่ายๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยสตรีมเมอร์เนี่ยควรจะมีเซตประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายน่าจะเป็นหูฟังนั่นแหละหูฟังก็แล้วแต่เลยครับว่าชอบแนวไหนอะไรยังไงจะอินเอียร์จะครอบหูหรือจะแบบโอเพนเอียร์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับผมนี่สิ่งที่พี่มีนะแล้วก็สตรีมเมอร์ควรจะมีครับโอเคครับมาถึงช้อยนี้ครับก็เป็นช้อยโปรแกรมนะครับหรือซอฟต์แวร์แล้วก็วิธีการเซตติ้งนะครับของโปรแกรมซอฟต์แวร์สตรีมนะครับที่ผมใช้ก็คือ OBS นะครับแต่มันจะมีหลายๆโปรแกรมที่ควรที่จะหาดูนะครับอย่างเช่น Xfce OBS นะครับน่าจะเป็น2โปรแกรมนี่แหละที่ใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเซตติ้งก่อนที่เราจะสตรีมเนี่ยทำให้มันภาพสวยยังไงแล้วก็วิธีการเซตที่ถูกต้องถูกวิธีมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเรามาช้อยที่ output เลยครับแล้วก็มาช้อยที่ streamingนะครับก็จะมีคำว่า encode ดูตามเมาส์ผมนะครับจะมีอยู่2ช้อยก็คือ Nvidia encode ก็คือใช้การ์ดจอในการ encode ภาพออกไปนะครับผมกับอีกอันนึงก็คือ X264 อันนี้คือการใช้ CPU encode นะครับดันภาพออกไป2อันนี้แตกต่างกันยังไงถ้าเป็นการ์ดจอ encode เครื่องจะไม่หนักมากนั่นหมายถึงเวลาเราเล่นเกมอ่ะมันจะไม่กระตุกสักเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ CPU encode นะครับเครื่องมันจะออกแนวทำงานหนักมากพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะมีความกระตุกมีความหน่วงเล็กน้อยอันนี้พูดถึงคนที่สตรีมเครื่องเดียวนะครับแต่ถ้าคนที่สตรีม2เครื่องอันนี้ไม่มีปัญหาโอเคครับมาอธิบายอีกจุดหนึ่งครับเรื่องบิตเรทนะครับตรงนี้ง่ายๆเลยครับบิตเรท default ของมันก็คือ 2,500 แต่ผมแนะนำว่ามันไม่พอครับเพราะว่าผมเคยทำแล้วภาพแตกแบบหน้าผมเลยภาพเละเลยนะครับผมให้ปรับเป็น 6,000 บิตเรทดูดีดูนิ่ง
คือมองหน้าผมนี่คือชัดมากเห็นสิวทุกเม็ดเลยพูดง่ายๆนะครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเน็ตที่บ้านของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเน็ตที่บ้านของคุณเนี่ยมันดีมันไม่ดียังไงนะครับแล้วก็อย่าปรับบิตเรทสูงจนเกินไปครับเพราะว่าโอเคข้อดีของบิตเรทก็คือถ้าปรับสูงมากภาพที่ออกมาก็จะดูชัดแต่ถ้าปรับน้อยไปก็จะดูเละกลางๆดีกว่าครับอันนี้คือดีที่สุดต่อมาครับก็เป็นโหมด recording นะครับก็เป็นโหมด อัดหน้าจอนั่นแหละครับผมพูดง่ายๆแต่ข้อดีนะครับของ OBS ก็คือการสตรีมไปแล้วเนี่ย OBS สามารถอัดหน้าจอได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าสตรีมในแต่ละครั้งให้อัดหน้าจอไว้ด้วยครับวิธีการ setting ก็คือง่ายๆเลยครับเลือก type เป็น standard นะครับแล้วก็เลือกเป็น MP4 นะครับแล้วก็มี Rate Control ตรงนี้ผมขอแนะนำว่าให้เป็น VBR นะครับผมเพราะว่า VBR นี้มันจะ setting ได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือก Bit Rate นะครับอันบนนะครับเป็น 20,000 แล้วก็ Max Bit Rate นะครับก็เป็น 30,000 ครับภาพที่ออกมาจะดูดีแล้วก็ดูใสดูคมนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเรื่องทรัพยากรครับมันจะใช้ทรัพยากรมากอย่างเช่นอัดคลิปแค่5นาทีปกติแล้วมันอาจจะแค่กิกเดียวแต่ถ้าเซตติ้งนี้5นาทีมันอาจจะกินไปประมาณ 8-9 กิกก็เป็นได้นะครับผมโอเคต่อมาเรื่องออดิโออะไรเนี่ยผมจะไม่จับเพราะว่าค่า default มันดีอยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงครับก็จะมีวิดีโอครับช้อยวิดีโอนี้ก็จะเป็นช้อยวิดีโอbase resolutionนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราอัดวิดีโออะแล้วอยากให้วิดีโอนั้นอะมันออกมาในสเกลภาพไหนเรามาเลือกกันตรงนี้ครับอันแรกนะครับก็จะเป็น1920x1080อันนี้คือเบสหน้าจอของผมที่อัดนะครับผมอันที่2คือเบสเอาท์พุตที่เวลาอัดออกไปแล้วเนี่ยหน้าจอนั้นอะวิดีโอนั้นอะจะเป็น Full HD หรือจะเป็นแค่ 720p อันนี้เราเลือกตรงนี้ครับถ้าเราต้องการให้มันออกมาเป็นแค่ 720p แล้วก็เลือกไปที่ 1080x720 นั่นแหละฮะง่ายๆแต่ถ้าเราอยากให้เป็นเซตแบบว่า Full HD เลยก็เป็น 1920x1080 อันนี้ง่ายสุดแล้วกด Apply ครับอ่ะอย่าลืมอันสุดท้ายเลยเฟรมเรทครับ60เฟรมเรทดูดีสุดกด Apply แล้วก็กดโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยครับส่วนเทคนิคต่างๆนานาเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรนะเพราะว่าผมก็ดึงเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์นะครับเอามาใช้อย่างเช่นไมค์ก็ซื้อดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เสียงมันนุ่มแล้วก็ให้มันลึกหน่อยครับผมอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเซตติ้งแล้วก็เซตอัพซอฟต์แวร์ของผมครับผมสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับสตรีมเมอร์หน้าใหม่ทุกคนครับคืออย่าท้อแท้อย่าท้อถอยครับผมถ้าล้มแล้วลุกขึ้นมาครับถ้าวิ่งไม่ไหวเดินเอานะครับจะได้ไม่ปวดขานะครับและนี่คือ Intel Master Class ของผมครับ